โอเคสวัสดีนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่อง SFP นะครับในแบบฉบับบ้านๆเข้าใจง่าย simple simple เราจะให้เรื่อง SFP เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายนะครับสำหรับทุกๆคนนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยไอตัวอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยจะใช้ในอุตสาหกรรมที่เป็นเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นสเปซิฟิกไปในทางด้านของเน็ตเวิร์คซะเป็นส่วนใหญ่นะครับถามว่า SFP เนี่ยมันประโยชน์มันคืออะไรมันก็คือสามารถที่จะขนส่งข้อมูลได้เยอะๆนะครับอย่างเช่นอาจจะ10กิก40กิก25กิกอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็สามารถแบบว่าใช้กับสายไฟเบอร์ซึ่งสายไฟเบอร์เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะลากสายได้ค่อนข้างไกลนะครับก็วันนี้เราจะมาลงลึกแบบเอาแบบฉบับที่เข้าใจง่ายเลยนะครับผมคิดว่าคลิปเนี้ยนะครับถ้าเป็นไปได้ผมใช้เวลาประมาณ10นะครับก็จะไม่ให้เกิน15นาทีนะครับก็เพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจนะครับในเนื้อหาที่สามารถเอาไปใช้งานได้จริงนะครับโดยไม่ต้องไปลงลึกอะไรมากนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับโอเคนะครับก็สาย SFP เนี่ยถ้าเรามาคลิกนะครับในหน้าของตัว Wikipedia เนี่ยมันก็จะบอกนะครับว่ามันมีแบบอะไรบ้างเขาเรียกว่าอะไรบ้างแล้วก็ SFP เนี่ยมันมีแบบ100เมก10 1กิก10กิก25กิก50กิก100กิกอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มันจะมีชื่อเรียกเฉพาะอย่างเช่น SFP SFP Plus SFP 28 Q SFP Plusอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง SFP เนี่ยกับ SFP Plus เนี่ยผมจะขอแต่แค่ตรง SFP กับ SFP Plus นะครับเพราะว่าคนยังเข้าใจผิดนิดนึงนะครับก็คือ SFP เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเรียก SFP เนี่ยความเร็วจะประมาณ1กิกนะครับแต่ถ้าคุณเรียกเป็น SFP Plus เนี่ยนะครับความเร็วมันจะประมาณ10กิกขึ้นไปนะครับมันก็จะแบบไป10กิก25กิก50กิกแต่ถ้าคุณไปแตะระดับที่40กิกหรือ50กิกเมื่อไหร่นะครับตัวสายไฟตัวเนี้ยมันจะเรียกใหม่เป็น QSFP Plus นะครับเป็น QSFP Plus ขึ้นมานะครับสายนะครับที่เอามาต่อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสายแดกเกือบทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดเลยที่เราใช้งานในปัจจุบันนะครับก็คือผมจะเรียกว่าสายแดกก็แล้วกันนะครับเอาสั้นๆง่ายๆทีนี้เรามาเข้าใจแล้วว่าเราเข้าใจนะว่า SP กับ SP Plus มันต่างกันยังไงนะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับว่า SP กับ SP Plus เนี่ยนอกจากมันมีโดยหลักๆเนี่ยทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันจะมีกี่รูปแบบที่ราคาเราสามารถจับต้องได้เอาไปใช้งานในบ้านก็ได้เอาไปใช้งานที่ออฟฟิศก็ได้อะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ที่ผมเนี่ยใช้งานส่วนตัวนะครับใช้งานส่วนตัวโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับปึ้มอ่ะโอเคอุปกรณ์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็น SFP นะครับเป็นอุปกรณ์ SFP ที่เป็นโมดูลแบบไฟเบอร์ตัวนี้จะเป็นซิงเกิลคอร์แล้วก็ซิงเกิลคอร์แล้วก็เป็นซิงเกิลโหมดด้วยนะครับมันมีซิงเกิลคอร์คือคอร์เดียวมีอยู่มีรูเสียบแค่ช่องเดียวนะครับถามว่าอ้าวแล้วทำไมแบบแล้วเราแล้วถ้ามีช่องเดียวอย่างเงี้ยเวลารับหรือส่งข้อมูลเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกันมากไหมก็บอกว่าไม่แตกต่างกันนะครับการใช้งานจะเหมือนกันเลยนะครับการใช้งานก็จะเหมือนกันเพียงแต่ว่าเวลามันส่งรับข้อมูลเนี่ยมันจะใช้เวฟเลนท์นะครับที่ต่างกันนะครับมันก็เลยสามารถใช้สายเส้นเดียวนะครับในสามารถที่จะเอามาส่งและรับข้อมูลได้นะครับทีนี้เวลาเราซื้อ SFP เนี่ยเขาก็จะขายเป็นคู่นะครับถามว่าถ้าต่างแบรนด์ใช้ด้วยกันได้ไหมในกรณีเราหาไม่ได้ก็สามารถถามก็บอกว่าสามารถใช้ด้วยกันได้ถ้าเป็นไทป์เดียวกันอย่างเช่นเป็น SFP ก็ SFP เหมือนกันเวฟเลนก็เวฟเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ได้ทีนี้สายนะครับสายที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันจะมีสายหลายแบบมากเลยซึ่งเราก็ไปหาตามอินเทอร์เน็ตได้มันจะมีหัว FC หัว LC หัวอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าที่เราเอามาเห็นนะครับอันนี้ผมมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับสายที่ผมเห็นก็คือเป็น LC นะครับสายสีเหลืองเนี่ยจะ
ที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับสีเหลืองที่อยู่ข้างล่างอันนี้มันจะเป็นสายสำหรับซิงเกิลโหมดถ้าเป็นสายสีฟ้าอันนี้คือสายสำหรับมัลติโหมดนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปซิงเกิลโหมดกับมัลติโหมดนะครับเรามาดูชนิดของหัวก่อนนะครับนอกจากตัวนี้นะครับเรามาดูตัวนี้กันนะครับอันนี้ผมก็ใช้ในส่วนตัวเหมือนกันนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันก็คือจะเป็นเมื่อกี้ที่เราเห็นไปแล้วนะครับก็คือสายที่มันเป็นซิงเกิลคอร์นะครับที่เป็นซิงเกิลคอร์ซิงเกิลแล้วก็ซิงเกิลโหมดแล้วก็มันจะมีตัวนี้ครับที่เป็นสาย SP ที่เป็นตัว LC นะครับหัวเป็น LC แต่เนี่ยเป็นมัลติโหมดนะครับแล้วก็ใช้2คอร์นะครับก็จะพอมี2คอร์ก็รับส่งนะครับพร้อมๆกันได้ก็คือสายนึงมันจะมี2เส้นนะครับทีนี้ความต่างระหว่างมัลติโหมดกับซิงเกิลโหมดมันต่างกันยังไงนะครับก็คือตัวมัลติโหมดเนี่ยนะครับมันส่งข้อมูลได้สั้นกว่าตัวซิงเกิลโหมดนะครับซิงเกิลโหมดส่งข้อมูลได้ไกลกว่าทีนี้เนี่ยนอกจากตัวที่เป็นสายตัวไฟเบอร์ไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลโหมดหรือมัลติโหมดปุ๊บมันจะมีสายพวกนี้มันจะมีหัวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสายหัว SFP แบบ RJ นี่45แล้วจะมี SFP พับแบบ RJ 45ด้วยนะครับอันนี้ต้องมีอันนี้ข้อควรระวังในการใช้นะครับก็คือมันจะร้อนเวลาเราใช้ข้อมูลส่งข้อมูลไม่ว่าจะเยอะหรือไม่เยอะก็ตามจะมีความร้อนสูงมากกว่าพวกสายไฟเบอร์นะครับหรือว่าสายแดกธรรมดาวันนี้ผมไม่มีสายแดกมาให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะเสิร์ชรูปในอินเทอร์เน็ตนี้ให้ดูก่อนก็แล้วกันนะครับทีนี้ซิงเกิลโหมดกับมัลติโหมดนะครับเราจะดูนี่ได้ยังไงว่าอันไหนซิงเกิลโหมดอันไหนนี่มัลติโหมดมันจะเขียนไว้อยู่ที่ตัวของอุปกรณ์ไว้อยู่แล้วนะครับอุปกรณ์ไว้อยู่แล้วอย่างเช่นอันนี้นะครับอันเนี้ยจะเป็นตัวมัลติโหมดนะครับมันจะเขียนไว้ว่านะครับ6 mm ถ้า6 mm มันจะมีบอกนะครับมันจะมีบอกอยู่อันไหนที่เป็นตัวซิงเกิลโหมดเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าซิงเกิลโหมดอย่างเช่นอันเนี้ยบอกว่าบิดิก20กิโลนะครับ LC นะครับถ้าสมมติว่าอันเนี้ยมันขึ้นหลักกิโลเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันก็ส่วนใหญ่จะเป็นซิงเกิลโหมดนะครับทีนี้เวลาเราเสียบข้อมูลเราเวลาเราใช้เนี่ยก็ควรจะเลือกสายนะครับให้เหมาะนะครับเพราะว่าสมมุติว่าคุณเอาสายสีฟ้าสายสีฟ้าเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าสายไหนสีอันไหนเป็นซิงเกิลโหมดเป็นมัลติโหมดอันเนี้ยมันจะแยกไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่สายสีฟ้าจะเป็นมัลติโหมดสายสีเหลืองจะเป็นซิงเกิลโหมดนะครับเวลาเราซื้อสายมาเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราควรจะซื้อสายแบบไหนมาใช้นะครับตัวโมดูลที่เป็นซิงเกิลโหมดนะครับที่เป็นซิงเกิลโหมดแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นซิงเกิลโหมดนะครับเป็นซิงเกิลโหมดที่เป็น2เส้นนะครับเราก็ควรจะซื้อสาย LC มาเป็น2เส้นนะครับที่เป็น2ที่เป็นเส้นเดียวแต่มี2คอที่อยู่ข้างในเส้นสีเหลืองนะครับแล้วก็ซื้อเป็นซิงเกิลโหมดให้มันตรงกับโหมดของตัวโมดูลที่เราใช้นะครับห้ามเอาสายมัลติโหมดไปใช้กับซิงเกิลโหมดนะครับเพราะว่าถ้าคุณเอาสายมัลติโหมดไปใช้กับซิงเกิลโหมดเนี่ยนะครับมันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับคือผมก็ลองเสียบดูนะมันก็แบบอันบางอย่างก็ใช้งานได้บางอย่างก็ใช้งานไม่ได้แต่แนะนำว่าถ้าเอาสายซิงเกิลโหมดมาใช้กับซิงเกิลโหมดหรือว่ามัลติโหมดมาใช้กับมัลติโหมดที่มันเป็นไทป์เดียวกันนะครับผมรับรองรับประกันเลยว่ามันจะใช้งานได้ 100% เต็มนะครับโอเคทีนี้เราก็รู้แล้วว่ามันตัวหัว SFP เนี่ยมันมีอยู่2มันมีอยู่ทั้งหมด3ไทป์3ไทป์ก็คือมีสายแดกนะครับแล้วก็มีหัว SFP มีหัว SFP Plusนะครับแล้วก็พอจากที่หัว SFP เนี่ยก็แยกอีกว่า
มันจะมีพวกที่เป็นสายไฟเบอร์นะครับกับสายที่เป็น Artemis 45อย่างนี้นะครับทีนี้สายไฟเบอร์ก็จะมีแยกออกไปอีกว่าเป็น Dual Core นะครับกับ Single Core นะครับแล้วก็แยกไปอีกว่าเป็น Multi Mode หรือว่าเป็น Single Mode ทีนี้พอเราเรื่องสายเสร็จแล้วปุ๊บเรามาดูอุปกรณ์บ้างนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับต่อไปที่เราจะต้องรู้จักคือผมเอามาหรือเปล่าไม่น่าจะได้เอามาเดี๋ยวขอเวลาไปหาอุปกรณ์สักครู่นึงโอเคนะครับต่อนะครับก็เราก็เท่านี้เราก็จะรู้แล้วว่าเวลาเราใช้สายไฟเบอร์เนี่ยนะครับมันก็ควรจะเป็นยังไงทีนี้เรามาถึงด้านเทคนิคกันนิดนึงนะครับถ้าในรูปภาพที่เป็นหน้าจอที่ผมแคปไว้ถ้าใครเห็นตัวคำว่า TX กับ IX ข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีค่าลบ3กับลบ1นะครับแล้วก็อุณหภูมิเนี่ย49นะครับผมตั้งล็อกดาวน์ไว้ที่95นะครับระยะทางสายเป็นไทไหนในไมโครติกจะเจอนะครับว่าเราเป็นสายถ้าเป็น SM เนี่ยคือซิงเกิลโหมดนะครับถ้าเป็นสายที่มันเต็มโหมดก็จะโชว์เลยว่า OM1 OM2 OM3 อะไรก็ว่าไปนะครับมีถึง OM4 อะไรเนี่ยก็ว่าไปนะครับระยะทางเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยข้อควรระวังนะครับในการใช้สายมัลติโหมดกับซิงเกิลโหมดเนี่ยถ้าเป็นสายซิงเกิลโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดูอัลคอร์ซิงเกิลคอร์แล้วก็ตามนะครับถ้าสมมุติว่าคุณเอามาถ่ายใช้ในบ้านหรือว่าระยะทางใกล้ๆอย่างเช่นแบบเฮ้ยมันไม่มีมันตอนนั้นมันหาสายไม่ได้สมมุตินะครับเรามีสายแต่ซิงเกิลโหมดนะครับแล้วหัวเราก็มีแต่ซิงเกิลโหมดถ้าไปซื้อใหม่เนี่ยต้องเสียเวลาอยากจะใช้ไปก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็แนะนำว่าถ้าใช้ไปก่อนนะครับแล้วคุณต่อระยะทางที่ค่อนข้างใกล้นะครับแล้วคุณใช้โมดูลซิงเกิลโหมดปุ๊บเนี่ยควรจะมีตัวนี้มาให้ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าตัวกรองตัวทอนสัญญาณนะครับภาษาไทยเขาเรียกว่าตัวทอนสัญญาณตัวทอนสัญญาณเนี่ยนะครับให้เราไปเสียบตัวทอนสัญญาณเนี่ยในฝั่งของที่เป็นฝั่งรับนะครับไม่ใช่ฝั่งส่งนะครับเราเห็นว่าฝั่งไหนฝั่งรับก็ไปเสียบในฝั่งนั้นเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าอันไหนเป็นซิงเกิลโหมดมัลติโหมดนะครับก็ข้อควรระวังก็จะมีแค่ซิงเกิลโหมดเองเดียวส่วนใหญ่มัลติโหมดก็จะไม่มีข้อควรระวังอะไรในการใช้เพียงแต่เราใช้สายให้มันถูกต้องนะครับทีนี้ลักษณะความเหมาะสมในการใช้งานนะครับถ้าเป็นโมดูลอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีที่ว่าสายแลนเราต้องการเอาสายแลนเนี่ยเสียบเข้ากับสาย SFP หรือว่าแบบว่าเราซื้อสวิตช์เนี่ยเราสวิตช์มีแต่ SFP หมดเลยไม่มีพอร์ตแลนเลยนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ได้แต่ก็ข้อควรระวังก็คือว่าความร้อนมันจะเกิดขึ้นสูงนะครับไม่ว่าจะเป็น10กิก1กิกก็ตามนะครับโอเคทีนี้พออันนี้เสร็จแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเรานะครับใช้นะครับอันนี้เป็นมัลติโหมดนะครับการใช้มัลติโหมดไม่ว่าจะเป็น Dual Core Single Core หรือก็ตามนะครับการใช้งานในมัลติโหมดเนี่ยควรใช้งานในลักษณะของสายไฟเบอร์ที่อยู่ภายใน Data Center นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ใช้1กิกกันแล้วสมัยนี้เขาจะใช้แบบ10กิก25กิกอะไรขึ้นไป40กิกอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ถ้าระยะทางไม่ไกลมากเขาใช้สายแดกแต่ถ้าระยะทางมันไกลแบบ10เมตรนะครับ5เมตร10เมตรเขาก็เริ่มสายย้ายเป็นสายไฟเบอร์แล้วนะครับทีนี้ถ้าเป็นซิงเกิลโหมดนะครับซิงเกิลโหมดไม่ว่าจะเป็น Dual Core Single Core ก็ตามถามว่าระยะทางเนี่ยนะครับก็คือตามที่เขาระบุไว้ในตัวของ
ตัวโมดูลเลยนะครับอันนี้พอดีผมเห็นไม่ชัดนะครับแต่ถ้าตัวเมื่อกี้จะเห็นชัดว่ามันประมาณ20กิโลนะครับ20กิโลนะครับวิ่ง 1.25 นะครับอันนี้เป็นซิงเกิลคอร์ซิงเกิลโหมดด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นซิงเกิลคอร์ซิงเกิลโหมดไม่ใช่ถ้าเป็นซิงเกิลโหมดไม่ว่าจะเป็นดูอัลคอร์ซิงเกิลคอร์ก็ตามนะครับก็คือเขาจะไม่ใช้งานใน Data Center เขาจะใช้งานในการลากสายอย่างเช่นลากสายจากข้ามตึกนะครับหรือว่าลากสายในทางแบบไกลๆข้ามแผนกข้ามอะไรที่มันแบบว่าอาจจะข้ามชั้นนะครับข้ามชั้นผมว่าผมอยู่ชั้น5ผมอยากจะลากสายขึ้นไปชั้น6นะครับก็อาจจะใช้สายไฟเบอร์ขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นซิงเกิลโหมดนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของแบบนี้นะครับในตามบ้านที่เป็น FTTX นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซิงเกิลโหมดนะครับที่เขามานะครับแล้วก็แจกมาตามบ้านก็ค่อยว่ากันนี่อีกเรื่องหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคก็ที่มาแนะนำ SSP กับ SSP Plus แล้วก็ลักษณะการใช้งานหัวต่างๆก็มีประมาณนี้นะครับก็เอาไว้แบบเป็นเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ใครที่ยังไม่รู้เรื่องก็มาดูคลิปเนี่ยจะรู้แล้วว่าใช้งานยังไงใช้งานให้เป็นนะครับแล้วก็เรียกให้ถูกต้องนะครับก็ใช้เวลาเกินไปนิดนึงสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ขอให้มีความสุขกับการใช้งานนะครับหัว SSP พวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราตอนแรกๆเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้พวกเนี้ยมันใช้งานไงรู้แต่ว่าไอ้เนี่ยเสียบสายแลนได้ก็จบนะครับไอ้นี่ถ้ามันขึ้น1กิกเป็นปฏิโมดก็จบ10กิกอะไรเงี้ยนะครับก็จนมาหลังๆเราพอเราซื้อซิงเกิลโหมดมาก็มีคนมาทักเราว่าเฮ้ยคุณใช้ซิงเกิลโหมดอ่ะคุณใช้อย่างเงี้ยระวังนั้นเดี๋ยวหัวมันจะเสียไวขึ้นนะครับหัวที่เสียไวขึ้นไม่เกี่ยวกับอุณหภูมิเกี่ยวส่วนใหญ่หัวที่เสียเนี่ยที่ผมเคยสอบถามมาก็คือว่าถ้าคุณใช้ซิงเกิลโหมดนะครับแล้วระยะทางมันใกล้มากแล้วคุณไม่มีตัวเนี้ยเขาเรียกว่าตัวทอนสัญญาเนี่ยนะครับมาเสียบเนี่ยมันก็ทำให้อายุการใช้งานมันของหัวเนี่ยมันสั้นลงเนื่องจากว่ามันตัวค่า TX กับ RX เนี่ยมันแรงไปนะส่วนใหญ่ TX เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ RX เนี่ยถ้ามันแรงไปส่วนใหญ่เนี่ยถ้าลบ5ลบ6ถึงลบ9จะอยู่ในเรนจ์กำลังโอเคอยู่นะครับก็ถ้ามันลบ1เนี่ยคือมันแรงไปถ้ามันแรงไปมันจะทำเหมือนแสงมันแรงไปก็ทำให้ตัวของโมดูลเนี่ยมันเสียได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้เพื่อให้เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็นะครับโต๊ะผมนะครับมันก็อาจจะลกๆหน่อยนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับ SSP Plus แล้วก็ตัวโมดูลต่างๆนะครับแบบฉบับบ้านๆเข้าใจง่าย10กว่านาทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ